แต่เครื่องเตือนภัยเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่ามะเดี๋ยวฟารี่จะหนีไปหาสามีซะก่อนพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์ของหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงค่ะหรือว่า TME รุ่นที่3ครั้งนี้เขาพากันไปจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษาดูงานแล้วก็ท่องเที่ยวกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลังจากได้จัดพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง Tourism Management Program for Executive หรือ TME รุ่นที่3ประจำปี2562อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาในวันเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สำหรับหลักสูตร TME รุ่นที่3ขึ้นณศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกันภายในกลุ่มทั้งหมดให้ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้รู้จักและสร้างสัมพันธ์ไมตรีกันก่อนการเริ่มอบรมสำหรับศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราที่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร TME รุ่นที่3ได้มาศึกษาดูงานนั้นเป็นห้องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันเปิดให้ทดลองใช้บริการ2ชั้นโดยจัดสรรพื้นที่การเรียนรู้เป็น9โซนเป็นหอประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทราที่นำเสนอข้อมูลด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์จากนั้นผู้เข้าอบรมหลักสูตร TME รุ่นที่3ทั้งหมดได้ไปรับประทานอาหารกันที่ร้าน The River Bar สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามริมแม่น้ำบางปะกงต่อมาในวันที่30มีนาคมวันที่2ของการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าอบรมหลักสูตร TME รุ่นที่3ได้เดินทางไปทำกิจกรรมกันที่มินิมูร่าฟาร์มฟาร์มควายนมสายพันธุ์มูร่าแห่งแรกในประเทศซึ่งเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์และเป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์จนถึงขั้นตอนการเลี้ยงรีดนมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีใดๆในกระบวนการผลิตที่นี่ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำมากมายเช่นการทำพิซซ่าไข่เค็มให้อาหารสัตว์ชนิดต่างๆและป้อนนมลูกควายพันธุ์มูร่าเป็นการปิดท้ายกิจกรรมที่มอบความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร TME รุ่นที่3ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมินิมูราฟาร์มแฟรี่ต้องลองไปแล้วแฟรี่จะได้ทำความรู้จักกับน้องควายบ้านเราแต่ควายเนี่ยคือเขาไม่ใช่ควายไทยนะคะแต่เขานำมาเลี้ยงไว้แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจากนมควายอ๋อยาดีมากดีเลิศมากไม่ธรรมดาค่ะ